สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับมาลี่อีกครั้งนะคะในวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาดูกันเรื่องการออกเสียงคำว่าอีในภาษาจีนกันค่ะอีอีแปลว่า1ค่ะคำนี้เพื่อนๆคงรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะว่ามันแปลว่า1อีนะคะเป็นชู่ฉือหรือว่าคำบอกจำนวนในภาษาจีนนั่นเองซึ่งคำว่าอีนะคะก็จะมีวิธีการอ่านของมันอยู่เหมือนกันถ้าพร้อมแล้วนะทุกคนเราก็ไปดูวิธีการอ่านกันเลยค่ะคำว่าอีปกติเป็นเสียงที่1ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่ามีคำมาตามท้ายคำว่าอีอีจะถูกผันเสียงไปแบบแรกนะคะถ้าเกิดว่าคำว่าอีมีคำมาตามท้ายแล้วคำเหล่านั้นลงท้ายด้วยเสียงที่1เสียงที่2หรือว่าเสียงที่3จากคำว่าอีจะถูกผันเสียงเป็นเสียงที่4อ่านว่าอียกตัวอย่างเช่นอีเทียนอีหวันอีเชียนแบบต่อมานะคะถ้าเกิดว่าคำว่าอีมีคำมาต่อท้ายแล้วคำที่ต่อท้ายลงท้ายด้วยเสียงที่4จากคำว่าอีจะถูกผันเป็นเสียงที่2อ่านว่าอียกตัวอย่างเช่นอีวันอีเจียนอีเสี่ยโอเคค่ะทุกคนเพื่อเป็นการเช็คความเข้าใจแล้วก็ทบทวนเนาะต่อไปเราก็ไปฝึกอ่านกันเลยค่ะอี้เฟิงอี้เทียนอี้จางอี้ชวงอี้เฉิงอี้หวยอีเจียอีเนียนอีเปินอีปีอีโขอีเตียนอีเก้ออีเค้ออีเจียนอีเพียน谢谢มาลี่ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะและถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมไปกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้มาลี่ด้วยนะทุกคนและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็ลงไปกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของมาลี่ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย